ครับผมก็กราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์นะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมีราคามาฝากนะครับหลังจากที่เมื่อวันก่อนนะครับมีการประกาศปิดลงจำนวนหลายลงนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะหาที่ขายลำบากนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนนะครับก็ราคาวันนี้ก็อยู่ที่90-60นะครับราคาค่อนข้างที่ต่ำลงนะครับโหลดลงพอสมควรนะครับเพราะว่าเกิดปัญหานะครับก็พอๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนลำไยนะครับผมมังคุดทุเรียนนะครับตอนนี้บอกได้เลยว่าหายห่วงครับนะครับหายห่วงนะครับผมทุนหายกำไรหดนะครับผมวันนี้นะครับผมมีราคามาให้แค่นิดหน่อยนะครับผม ABC นะครับ2-6 โลนะครับ AB อยู่ที่90บาทนะครับน้ำหนัก 2-6 โลนะครับแล้วก็เกรด C นะครับอยู่ที่70บาทนะครับผมเกรด D นะครับอยู่ที่50บาทนะครับผมนี่คือราคานะครับส่วนยะลานะครับยะลาก็จะเป็น AB อยู่ที่65นะครับแล้วก็เกรด C อยู่ที่45นะครับแล้วก็มีก้านยาวนะครับก้านยาว ABC นะครับน้ำหนัก 2-6 กิโลกรัมนะครับอยู่ที่80บาทนะครับราคาก็มีมาแค่นี้นะครับในวันนี้นะครับเพราะว่าหลายลงก็ยังไม่เปิดหลายลงที่เปิดออกมาก็อยู่ที่ราคานี้นะครับไม่ต่างกันนะครับไม่มากไปกว่านี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนด้วยนะครับที่ราคาวันนี้บอกได้เลยว่านะครับปวดหัว นะครับก็รอนะครับตอนนี้หลายลงก็พยายามที่จะมีการทำความสะอาดแล้วก็เปิดให้บริการนะครับผมหลายคนถามนะครับตลาดที่ผมถ่ายตรงนี้เป็นตลาดอะไรผมบอกว่าเป็นตลาด4มุมเมืองนะครับ4มุมเมืองนะครับที่ผมถ่ายแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่ผมไม่สามารถที่จะไปอัปเดตตลาดได้นะครับก็ต้องเอาบรรยากาศภาพนะครับแล้วก็เอามารวบนะครับลงมาในคลิปนะครับตลาดที่เห็นนี่คือตลาด4มุมเมืองนะครับท่านผู้ชมครับส่วนราคาเป็นทุเรียนใต้แน่นอนครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมยุทธพงษ์ Channel นะครับผมฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอนะครับขอให้ทุกท่านอดใจรอนะครับตอนนี้ก็เริ่มเปิดกันแล้วนะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ยุทธพงษ์ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ